สวัสดีเพื่อนเพื่อที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายนนะคะสำหรับไพ่เรื่องทั่วไปขึ้นไพ่เมจิกเชียนค่ะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสิ่งนี้ก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตค่ะไพ่การเงินคือราชาถือดาบนะคะ พบเจอปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียนค่อนข้างตึงมือค่ะแต่คุณก็มีสติในการใช้ใจ่ายมากขึ้นนะคะไม่ฟุ่มเฟือยสุรุยสุร่ายแต่ก็มักจะมีรายจ่ายเข้ามาให้ต้องเสียเงินตลอดเช่นกันภายการงานคือ6ไม้เท้างานสำเร็จดีเพราะว่าความพยายามทุ่มเทที่ทำมาโดยตลอดค่ะทำให้ปัญหาต่างๆตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะคะและผลงานก็ออกมาดีเป็นที่น่าพอใจด้วยค่ะ สำหรับสุขภาพคือไพ่สามไม้เท้าค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ควรดูแลตัวเองให้ดีแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะส่วนดวงความรักสัปดาห์นี้ขึ้นไพ่ดวงดาวนะคะคนโสดจะอยู่ในช่วงรักสันโดษค่ะส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าแต่ถึงจะโสดแต่ก็มีความสุขดีนะคะส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษอยู่กันแบบเพื่อนค่ะ